ในวันนี้ดิฉันขออภิปรายกับสภาผู้แทนราษฎรในยัตติเรื่องปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนค่ะท่านประธานตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อว่าปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมีสภามาหลายสมัยมากค่ะท่านประธานแต่ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขอาจจะอยู่ในวงแคบๆที่ยังไปไม่ถึงทั่วประเทศไทยของเรานะคะท่านประธานคะในประเด็นปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนที่ยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังมาอย่างยาวนานอาจจะเกิดจากความผิดพลาดและล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติขอยกกรณีเคสของอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านประธานในปีพ.ศ.2519นะคะทางชายแดนของเรามีภัยสงครามนะคะก็ทหารก็มีการอพยพราษฎรที่อยู่ตามชายแดนนะคะราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากที่ดินทำกินอยู่ในครอบครองนะคะถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ทางราชการในขณะนั้นได้จัดสรรที่ดินทำกินให้โดยไม่ได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้นะคะรวมทั้งหมด5หมู่บ้านจนถึงปัจจุบันนี้สภาพป่ามันไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะคะท่านประธานการขาดเอกสารสิทธิ์ที่แน่ชัดของราษฎรในพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนทำให้ประชาชนขาดความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะท่านประธานและที่ดินทำกินจำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยการลงตรวจสอบพื้นที่จริงๆค่ะท่านประธานให้แยกให้ชัดเจนเลยค่ะท่านประธานว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ป่าจริงๆก็ให้ประกาศเลยเป็นที่พื้นที่ป่าส่วนพื้นที่ไหนที่สภาพป่ามันไม่หลงเหลืออยู่แล้วนะคะแล้วความเจริญมันไปถึงแล้วประชาชนอยู่กันอย่างมายาวนานก็ควรจะให้มีการดำเนินการทางเอกสารให้มันชัดเจนเกิดขึ้นในกรณีนี้นะคะหลังจากการตรวจสอบร่วมกันของจังหวัดสุรินทร์ของเราแล้วก็ทางอำเภอกาบเชิงได้แจ้งไปยังกรมป่าไม้เพื่อนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการยกเลิกพื้นที่ป่าสงวนและขอให้ส่งมอบพื้นที่ตรงนี้ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับราษฎรเพื่อจะให้ราษฎรมีความมั่นคงแล้วก็เกิดความมั่นใจในการที่จะมีที่ดินทำกินดิฉันจึงฝากนะคะถึงท่านประธานสภาไปถึงรัฐบาลนะคะว่าเอกสารสิทธิ์ที่ออกให้เพื่อจะให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจนะคะแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ในสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกิดอุทกภัยนะคะการช่วยเหลือราคาพืชผลการเกษตรแต่ทุกวันนี้พี่น้องที่ทำการเกษตรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะไม่ได้รับประโยชน์ตรงจุดนี้นะคะขอให้ช่วยดำเนินการอย่างจริงจังนะคะพวกเรารอความหวังและดิฉันเชื่อว่าถ้าดำเนินการได้ในที่ใดที่หนึ่งเกิดขึ้นมันจะเป็นตัวอย่างเป็นเคสที่สามารถจะต่อเนื่องไปถึงทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่ที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธาน